CVO นะปี20ที่แต่งอย่างเงี้ยมีคันเดียวประเทศไทยเลยเพราะรถรุ่นเนี้ยตอนเนี้ยเมืองไทยมีอยู่ประมาณไม่เกิน4คันก็เปรียบเหมือนนางงามจักรวาลเลยแล้วกันนะประมาณนั้นว่าสุดแล้วอ่ะคันเนี้ยรถรุ่นนี้ครับก็คือรุ่นCVO รถไกด์ CVO 2020เป็นตัวก่อนปี21อ่ะ CVO มันมาจะคือเขาจะมีของแต่งมาให้แล้วมีอย่างเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่อง117คิวบิตธรรมดาไม่ค่อย114แล้วก็พวกชุดแต่งพวกคอแฟริ่งพวกลำโพงเนี่ยก็มีมาเพิ่มมาให้รถไกด์ CVO กับรถไกด์ปกตินะครับรถไกด์ปกติแล้วมันจะไม่มีลำโพงหลังรถไกด์ CVO จะมีลำโพงหลังเครื่องยนต์CVO ก็ใหญ่กว่าแล้วแฟริ่งนี่กับการล้มนี่ข้างหน้าของ CVO จะไม่เหมือนกับรถไกด์ธรรมดาสำคัญคือชุดสีจะไม่เหมือนกับธรรมดาเลยปี20ก็เห็นสีขาวอยู่สีเดียวสีอื่นยังไม่เห็นเลยไอ้ของแต่งที่แพงๆนะครับมีชุดหน้าเนี่ยก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทสวิงอาร์มก็แสนกว่าบาทท่อก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทชุดนี้ก็อยู่ประมาณ 4-50,000 บาทชุดหน้าชุดบนนี่เบาะก็ 20,000 กว่าบาทกันล้ม 20,000 กว่าบาทชุดเบรกอีกเบรกนี่ก็คู่หน้าก็ 46,000 แล้วตัวจานเบรกก็ใบละ 20,000 ของแต่งที่ใส่ไปอย่างที่โชคนี่นะครับมันจะช่วยให้ซอฟขึ้นขับดีขึ้นแล้วพวกเบรกที่เป็นจานเบรกหรือคาลิปเปอร์เนี่ยมันจะย่นระยะเบรกให้สั้นลงไม่ยาวเหมือนฮาร์เลย์ระยะเบรกจะยาวกว่าพอใส่ตัวนี้ไปแล้วระยะเบรกจะสั้นลงคือดีกว่าเดิมเยอะมากครับแนะนำเลยแนวนี้เขาเรียกว่าแนวขับสไตล์ครับผมเป็นแนวใหม่ที่ตอนนี้นิยมกันมากที่อเมริกาหรือว่าเมืองไทยก็นิยมกันเยอะการแต่งรถแนวขับสไตล์เนี่ยมันดีอย่างนะครับคือมันคอนโทรลง่ายขี่ง่ายเข้าโค้งง่ายคือรถถ้าเป็นแฮนด์เก่าเนี่ยมันจะกว้างใช่ไหมพอกว้างมันก็คอนโทรลยากแต่ตอนนี้ขับสไตล์แฮนด์อยู่ประมาณเนี้ยเขาจะขี่รถใหญ่อย่างเงี้ยดูเป็นรถเล็กไปเลยคือขี่ง่ายสะดวกเลยครับความต้องการของลูกค้าน้องเขาก็เชื่อผมแล้วกันนะผมบอกให้เขาใส่นู่นใส่นี่เขาใส่ตามใจผมมาเลยก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาตามใจผมไง แล้วผมก็ดีใจอย่างนึงที่ของแต่งที่ผมสั่งมาแล้วเนี่ยน้องเขาชอบแล้วก็จับยัดเข้าไปซึ่งออกมาแล้วมันก็ดูสวยถ้าคนที่อยากจะแต่งแนวแบบนี้ก็มาลองดูของสินค้าที่ร้านได้มาปรึกษามาคุยกันก่อนแล้วค่อยเริ่มแต่งก็ได้ครับมาดูราคากันว่าไหวไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ไหวก็ไม่ต้องทำไหวก็มาลองคุยกันได้ครับเสน่ห์ของมันผมว่ามันทั้งหมดนะมองไปแล้วเนี่ยมันสะดุดตาทุกอย่างเลยอ่ะผมว่ามันมองแล้วมันไม่สะดุดตามันเนียนไปเลยอ่ะของร้านผมแพงไหมผมมันแพงเพราะว่ามันเป็นของนำเข้าทุกอย่างไม่ได้ของทำในนี้ไม่ได้ของแบบจากเมืองจีนมาครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับ